อ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงดินแดนวัสดุนะครับเมื่อวานก็อัดคลิปไปแล้วแหละไปคร่าวๆนะครับอันนี้จะมาอธิบายให้ชัดๆเลยว่าดินแดนวัสดุเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับดินแดนวัสดุก็มีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือวิญญาณดาวนะครับแล้วก็แร่เขียวนะครับก็คือเมจิกคริสตัลนะครับแล้วก็ยศนะครับแล้วก็ฉายานะครับแต่ละอันก็แตกต่างกันถ้าคุณอัพอันไหนคุณก็จะได้อันนั้นนะครับแล้วก็เขาก็จะมีของให้นะครับที่เป็นอันนี้ก็คือเลเวลรวมนะครับเลเวลรวมของเสาทั้งหมด4เสารวมกันเราก็จะได้รางวัลพิเศษจากตรงนี้นะครับจะเป็นกล่องสุ่มพูดแล้วก็ขนนกถ้าเป็นอันสุดท้ายก็เป็นขนนกฟ้า1อันนะครับซึ่งก็มีประโยชน์กับสายฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอเสาเนี่ยมันก็จะมีจ้างคนงานเพิ่มนะครับเสีย50เพชรเมื่อวานกดให้ดูไปแล้วนะครับซึ่งพี่ว่าแม่งไร้ค่าอ่ะคือเหมือนกับพอหมดปุ๊บต้องมากด50 50เราไม่ได้จ้างถาวรอ่ะมันไม่ได้มีแบบให้เราจ้างถาวรแบบอยู่ต่อเนื่องตลอดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมันต้องซื้อทุกครั้งแล้วพี่ว่ามองว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะครับก็ไม่ต้องซื้อหรอกครับอัพไปเรื่อยเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรมากมายหรอกมันก็ได้นิดๆหน่อยๆได้เรื่อยๆนะครับเอาเรามาพูดถึงเสาของวิญญาณดาวเลยเนี่ยแรกๆมันก็จะได้น้อยนะครับทำไมมันถึงมีให้เลือก3อันเพื่อดำเนินการนะครับมันเป็นการสุ่มของเสานะครับว่าใน3อันเนี้ยมันจะมีอะไรเยอะอันไหนน้อยนะครับอย่างอันเนี้ยEP อันแรกเนี่ยครับอันนี้เนี่ยชี้ให้ดูนะครับ EP เนี่ยคือ EP ของเสาที่เราจะเวลาเราพอครบ30นาทีเนี่ยสมมุติกดไปเขาจะมีเวลาบอกนะครับว่าอย่างเงี้ยเห็นป่ะ30นาทีอันนี้60นาที60นาทีถึงจะดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับก็ถ้าเราเลือกสมมุติว่าถ้าเราเลือกอันนี้นะครับเราก็จะได้ EP 360เพราะเห็นเขาเขียน180คูณ2เห็นป่ะเราก็ได้วิญญาณดาว900นะครับส่วนโกล็อกผมว่ามันไม่ใช่ปัจจัยเท่าไหร่เพราะมันได้น้อยแล้วถ้าเลือกอันนี้เราก็จะได้แค่90เห็นป่ะ90คูณ1นะครับ90คูณ1วิญญาณดาวคูณ1ได้แค่150ถ้าเกิดวินเสาเนี่ยมันอัพเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยมันก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเลเวลของเสานะครับอย่างตอนนี้วิญญาณดาวได้300อัพต่อไปอาจจะได้เพิ่มเยอะกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลเพราะว่าตอนนี้มันเลเวล1ก็ถ้าเลือกอันเนี้ยเห็นป่ะเราจะได้ EP เสาคูณ4นะครับแต่ว่าได้วิญญาณดาวคูณ2เห็นป่ะอันนี้วิญญาณดาวคูณ3ถ้าเปรียบเทียบกันแต่ถ้าให้พี่เลือกพี่ก็จะเลือกคูณ4นะครับเลือกอัพที่เลเวลเสาก่อนเพราะว่าเลเวลเสาอัพตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เพิ่มในเลเวลต่อไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูอันที่2นะครับอันที่2ก็เป็นเกี่ยวกับแร่เมจิกคริสตัลเหมือนกันเลยครับเนี่ยเห็นป่ะเขาก็จะมีให้เลือกอันนี้มีแต่ดาว1เห็นป่ะ1ดาว1ดาวคือเสามันสุ่มให้เราได้1ดาวเราจะเลือกเอา EP อย่างนี้ก็ได้นะครับ EP ก็ได้720นะครับแต่ถ้าเราเลือกเอาเขียวก็จะเป็นอันนี้เห็นป่ะคูณ2นะครับอันนี้ก็คือเบสิกธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษขึ้นมาเห็นป่ะมันจะมีความพิเศษแล้วแต่อันที่เราเลือกเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งที่เราอยากเลือกนะครับมาดูอันที่3นะครับอันที่3ก็จะเป็นยศนะครับเหมือนกันเลยเห็นป่ะมันก็จะได้แค่90 EP นะครับแล้วก็คูณ1คูณ1อันนี้ก็10 EP แต่ว่าได้ยศคูณ2เห็นป่ะได้โกคูณ2อันนี้ EP คูณ2ยศฉายาคูณ1เวลาจะ30นาทีนะมันจะมี40นาทีมี30นาที60นาทีแล้วก็มี4ดาว2ชั่วโมงด้วยพี่เคยได้ถึงฟ้ามันน่าจะมีถึงม่วงแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้คือยิ่งดาวขึ้นเยอะยิ่งของดีขึ้นน่ะมันก็จะยิ่งใช้เวลาในการรวบรวมอ่ะนานขึ้นนะครับอันนี้เป็นยศนะอันนี้เป็นฉายานะครับยศไปแล้วอันนี้เป็นฉายาก็เหมือนกับยศแหละครับไม่ได้ต่างกันป่ะเนี่ยคูณ1คูณ1คูณ1อันนี้1คูณ2เห็นป่ะนะนี่คูณ2มันทีนี้มันขึ้นอยู่กับระอัพถ้าบางคนถามมาพี่ก็กดดูแม่งทั้ง4เสาอันไหนคูณ2ก็อัพอันนั้นก่อนจริงๆไม่เกี่ยวครับเพราะว่าถ้าเราไม่อัพเนี่ยอย่างงี้ถ้าเราอันนี้ถ้าเราไม่อัพใช่มั้ยมันจะไม่รีเฟรชนะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเราจะมาอัพมันจะอยู่ของใครของมันเลยครับเสาใครเสามันก็จะขึ้นอยู่ของมันอย่างเงี้ยตลอดนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับ
ต่อให้เราอัพอันนี้สมมุติเรากดอัพอันนี้ไปแล้วอันนี้เต็มไออันเนี้ยหรือไอหอคอยอันอื่นเนี่ยที่เป็นหอคอยยศหรือหอคอยฉายาก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับซึ่งพี่เลยบอกว่าถ้าคุณอยากได้อันไหนคุณก็อัพอันนั้นไปก่อนอย่างที่พี่บอกครับตัวแฮมสเตอร์เนี่ยตัวน้องวิเนี่ยยศ11ฉายา11แล้วมันก็จะเหลือยศ11กับยศ12แต่ว่าแร่เขียวเนี่ยมันแค่ยัน10เองตอนเนี้ยยัน10ก็ยังมียัน11กับยัน12แถมว่าแร่เขียวเนี่ยเอาไปแลกของอื่นได้ด้วยก็คือแร่เขียวเนี่ยเอาไปแลกในช่องเมจิกคิตตันนะครับเหมือนการวิญญาณดาวพอตันแล้วก็ตันจะวิญญาณดาวอ่ะมันเป็นการเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราได้ไปแล้วเรากดไม่ติดอ่ะมันก็เสียฟรีแต่เมจิกคิตตันเนี่ยเราสามารถเอามาแลกของไอ้นี้ได้ไงครับเนี่ยเอามาแลกของในช่องนี้ได้นะครับเนี่ยพี่ก็แลกกับทุกอย่างอ่ะดูได้เลยเนี่ยแลกกับทุกอย่างครับเนี่ยดูดิแลกเป็นตับอ่ะเพราะว่าก็มันก็มีเยอะนะครับแล้วอีกอย่างนึงยัน11ยัน11กว่าจะได้ก็100กว่าล้านน่ะ100กว่าล้านเราก็เลยเลือกที่จะอัพเสาเขียวนะครับอัพเสาเขียวแต่อย่างงี้เลเวลนี้ก็คงเดี๋ยวอัพอันนี้ละกันจริงๆจะไปอัพเสาเขียวก่อนก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวพี่จะลองอัพให้ดูแล้วว่าพอเลเวล10แล้วมันจะได้ของรางวัลแต่ก็ไม่ได้นะเวลาคลิปมันไม่พอนะครับไม่งั้นก็ต้องหยุดคลิปไปก่อนงั้นถ้ากัดอันนี้กดอัพอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เรา180ทับ320นะครับเรามากดดูว่าพอครบ1ชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะได้จริงหรือเปล่ากดไปก่อนแล้วเดี๋ยวหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่1ชั่วโมงนะครับเรามาอัดกันต่อนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปที่ดินแดนวัสดุเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลือเวลา32นาทีถ้าเรากดเนี่ยเราก็จะเสีย32เพชรนะครับมันจะมีบอก32นาที20 30วินะเดี๋ยวดูนะพอคือมันเขาคิดเรา1นาที1เพชรครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะกดไปไม่คุ้มหรอกครับแต่ตอนแรกเนี่ยพี่พักคลิปกะว่าเดี๋ยวครบชั่วโมงแล้วค่อยมาดูไม่เป็นไรเดี๋ยวยอมเสียเพชรให้นะครับยอมเสียเพชรให้จะได้กดไปนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่หรอกจะได้หยุดคลิปด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยอัพปีกนะครับอัพปีกปีก6ขึ้นปีก7แล้วก็ทำอย่างเงี้ยพักคลิปแล้วก็รอมาอัดเพิ่มใช่ไหมเพราะว่ามัวแต่ไปหาหินไอหินอินทรีเพิงอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือคลิปเออร์เลอร์ครับคลิปปีก6ขึ้นปีก7ก็เลยไม่มีซึ่งมันก็ใช้ประมาณ 2,720 ตัวพี่โดนไป 2,720 แต่ก็มีคนที่เขาโดนเยอะกว่านั้นนะครับก็คือมันปีกอย่างที่เคยบอกครับมันไม่ตายตัวมันไม่แน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าติดคอมโบมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็31แล้วเดี๋ยวเหลือ30เสียสัก30เพชรนะครับอันนี้เดี๋ยวกดให้ดูจริงๆมันไม่ได้คุ้มนะครับอย่างที่บอกครับอัพไปเรื่อยดีกว่านะครับแต่อันนี้เราแค่มาทำให้ดูกันเฉยๆนะครับมารีวิวกันให้ดูก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยดูเพชรเหลืออยู่136วันนี้ยังไม่ได้ขายของเลยไม่ได้ขายของเหลือ30แล้วตึ้งดึงนี่เหลือ30นะครับกดเลยนะครับก็จะเลเวล2นะเห็นปะพอเมื่อกี้มันคูณ4เนี่ยเห็นป่ะมันขึ้นมาแล้ว2ตั้ง580เนี่ยเห็นป่ะก็มีให้คูณอีกแล้วเห็นป่ะมีคูณ4แล้วทีนี้เสีย60นะครับ60เราจะได้ EP 1,200จากนี่ก็เกือบอัพเลยนะเดี๋ยวกดให้ดูเลยไม่เป็นไร60เพชรนะครับนี่กดให้เห็นจะๆเลยตกลงนะครับนี่เห็นป่ะขาด20ขึ้นแล้วนะครับนี่มีคูณ5ให้มาเห็นป่ะคูณ5นี่เสีย120เพชรเลยนะครับเนี่ยก็เป็นของที่เขาให้ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นมาก็นี่ก็จะได้วิญญาณดาวประมาณ 2,000 กว่ามันก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่เสาถ้าครบ10นี่6ตอนนี้6 7 8นะครับเพิ่งได้เวล8เองเพิ่งได้เวล8นี้จะขึ้นเลเวล9แล้วถ้ากดอันนี้ถ้ากดอันอื่นอันนี้จะรีเฟซเสียดายแล้ว120เพชรแม่งโคตรเปลือก120เพชรแม่งโคตรเปลือง180ก็ไม่ได้
ตอนนี้เพชรเหลือ47นะครับก็โอเคละกันเอาเป็นว่าไว้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่านี่ถ้ากดอีกก็เลเวลอัพเลเวลอัพพอครบรวมแล้วเลเวลรวมกัน10ครบปุ๊บเราก็ไปกดที่กล่องแรกของรางวัลแค่นั้นเองครับอันนี้เห็นปะมันก็จะได้เพิ่มตอนนี้เนี่ยถ้ากดอันนี้ EP 3,000 แต่ใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับอันนี้ฟ้านะ4ดาวน่าจะเป็นม่วงแต่ก็ยังไม่เคยเห็น4ดาวอันนี้เอาเป็นว่าพี่กดอันนี้ไปก่อนเพราะจริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะครับไปอัพอันอื่นก่อนก็ได้แต่อันนี้มันจะใกล้อัพเลเวล3มาด้วยก็อ่ะกดไปนะครับก็มาอธิบายให้ดูกันว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับแต่จริงๆตรงนี้ไม่ต้องไปเสีย50เพชรมันหรอกครับเปลืองชิบหายเลยถ้าคิดว่าจะเสียตรงนี้50เพชรนะกดเก็บคืนทีละ30เพชร30เพชรคุ้มขวายครับคือเนี่ยอย่างเนี้ยเสียเนี่ย120แน่ๆมันขึ้นว่าเอาเพชรเราไม่พอถ้าพอมันก็จะเสียตาม1นาทีของมันนั่นแหละก็2ชั่วโมงก็120นาทีก็นั่นแหละ120เพชรนะครับก็จะเสียประมาณนั้นนะครับก็มีคำถามอะไรก็ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ